iPhone 12ใกล้จะเปิดตัวเต็มทีแล้วนะครับผมวันนี้มีข่าวลือล่าสุดนะครับที่เราจะมารายงานให้ทราบนะครับก่อนหน้านี้ครับมีข่าวลือว่าทาง Apple นั้นจะเปิดตัว iPhone 12ซึ่งจะมีให้เลือกทั้งหมดถึง4ขนาดขนาดแรกก็คือหน้าจอ 5.4 นิ้วนะครับจะเป็นรุ่นที่เล็กที่สุดต่อมาครับขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 6.1 นิ้วโดย 6.1 นิ้วจะแบ่งเป็น2รุ่นนะครับแต่ว่าขนาดทั้ง2รุ่นนั้นจะเท่ากันแล้วก็อีกรุ่นนึงครับหน้าจอขนาดใหญ่ที่สุดก็คือจะอยู่ที่ 6.7 นิ้วนะครับต่อไปครับเรื่องของชื่อก่อนหน้านี้ข่าวลือเรื่องของชื่อนะครับเรียกมาอย่างนี้ครับหน้าจอ 5.4 นิ้วจะเรียกว่า iPhone 12ธรรมดาขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับจะเรียกว่า iPhone 12 Max แล้วก็ถ้าเป็นรุ่น Pro นะครับก็จะเป็น iPhone 12 Pro แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น iPhone 12 Pro Max นะครับแต่ว่าล่าสุดครับผู้ใช้ Twitter ชื่อว่า Love to Dream นะครับได้ทวีตข้อความบอกว่า iPhone 12เนี่ยจะเรียกชื่อใหม่ละนะครับจะมีด้วยกัน4ชื่อเหมือนเดิมนะครับขนาดหน้าจอ 5.4 นิ้วจะไม่ใช้ว่า iPhone 12ธรรมดาละจะเปลี่ยนชื่อเป็น iPhone 12 mini นะครับส่วนในรุ่นหน้าจอ 6.1 นิ้วนั้นคือ iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max นะครับเอาเป็นว่าบอกให้ได้ทราบกันเท่านี้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของสเปคอะไรต่างๆนั้นเราก็เคยพูดไปค่อนข้างที่จะเยอะละถ้าให้คาดการจากณตรงจุดนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน 2-3 สัปดาห์นะครับเพราะว่าทาง Mark Gurman เองตอนที่มีการประกาศงาน September Event เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานั้นทาง Mark Gurman บอกว่า iPhone 12นั้นกำหนดการก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาคมนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็รอติดตามข้อมูลเหล่านั้นพร้อมๆกันนะครับถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวทีมงาน iMod จะมาแจ้งให้ได้ทราบอีกครั้งนึงนะครับผมฝากเพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับสวัสดีครับ